แค่มองดูนะแล้วกระจกหายไปเป็นไปได้ไหมครับผมเคยพูดไว้เสมอว่าพระอรหันต์นั้นเขาสามารถที่จะช้างเดินมาหนึ่งโขลงโขลงหนึ่งร้อยตัวพระอรหันต์ก็สามารถที่ทำให้ช้างทั้งโขลงเนี่ยหายไปภายในหนึ่งวินาทีแป๊บนี่เอาอย่างมากก็สองวินาทีแป๊บแป๊บนั่นนะคือพระอรหันต์บอกให้ก็ได้อีกคำหนึ่งเกาะทั้งเกาะในกลางทะเลเลยครับพระอรหันต์เขาสามารถทำให้เกาะหายไปได้ภายใน2วินาทีเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเอาถ้าทำให้ได้แล้วก็ให้คะแนนตัวเองเลยว่าตัวเองนั่นคือพระอรหันต์บอกให้ทราบไว้ก็ได้อะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกไม่รู้แล้วครับเราให้ฟังขนาดนี้แล้วนะอ้าวกดไปกดมาหายหนีทั้งแผ่นเลยทีนี้กด my face เพราะอ้าวเอาอะไรสิงานนี้ไปไหนล่ะห่วยโอ้ไปกันใหญ่แล้วโยมหายหนีทั้งจอเลยงานนี้เอาอยู่ตูบไหมสิไม่รู้คงตกค้างนะมึงเฟซเมื่อกี้รู้สึกจะมีคำถามหนึ่งไงเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามไม่ทันหายไปทั้งหน้าเลยเนี่ยเอา YouTube มาดูสิโป๊ะแล้วนะเป๊ะชัวเพล่ะเชียมาแล้วจ้ะโอเคเอาล่ะมีไผเด้อใน YouTube ครับโอเคมาวันนี้ได้ฟังนายแพทย์ท่านหนึ่งพูดว่าคำพูดคลื่นความถี่สามารถเปลี่ยนเป็น DNA ในร่างกายได้ถ้าคำพูดที่ไม่ดีคลื่นความถี่ที่สูงเกินไป จะเกิดโทษต่อร่างกายฟังให้ดีนะฟังดีนะกาเจ้าของคำถามคุณกนกวรรณฟังดีนะกาอ่อนคำถามใหม่ทีหนึ่ง วันนี้ได้ฟังนายแพทย์ท่านหนึ่งพูดว่าคำพูดคลื่นความถี่สามารถเปลี่ยน DNA ได้ฟังให้ดีนะครับคลื่นความถี่เปลี่ยน DNA ไม่ได้แต่จัดการเดี๋ยวนะเพราะว่าคลื่นพอเวลาพูดถึง DNA ลุงอ๋อยยังบอกว่าหยาบอยู่นะครับ เรียกว่าคลื่นเนี่ยอันสามารถไปสั่นสะเทือน RNA ได้อย่าลืมนะ DNA นี่มันจะใหญ่กว่า RNA ใช่ไหมอันนี้เขาพูดแค่ DNA ลุงงอกพูดล้ำไปยัง RNA เห็นไหมครับต่อไปยังได้สุด RNA เพราะ RNA นี่จะเป็นภาษาที่สองนะครับถ้าหากเขาพูดจากคำว่าเล็กที่สุดมหาใหญ่ที่สุดนะฮะมันจะเริ่มต้นจากคำว่ายีนตัวเริ่มต้นที่เขาพูดกันทางด้านการแพทย์พวกนี้นะครับ ยีนนะใหญ่กว่ายีนก็จะมาเรียกในกลุ่มที่บอกว่า RNA
ใหญ่กว่า RNA ก็จะมาเรียกกันว่า DNA ใหญ่กว่า DNA ก็จะมาพูดคำว่าอะไรเนาะตรงนี้จะคาบเกี่ยวกันมันน่าจะกระโดดเอานะอะตอมกันแล้วกันง่ายที่สุดโอเคนะกันผิดพลาดแล้วล่ะใหญ่กว่าอะตอมจะไม่เรียกกันว่าโมเลกุลใหญ่กว่าโมเลกุลจะไม่เรียกกันว่าเซลล์นะมากมายและหลายเซลล์จะรวมเรียกว่าทิชชู่คือเนื้อเยื่อใหญ่กว่าทิชชู่หรือเอาได้หลายชื่อมารวมกันก็เรียกว่าออแกนเช่นหูนี่เป็นออแกนนะตานี่เป็นออแกนโอเคไหมจมูกนี่เป็นออแกนนะฟันนี่เป็นออแกนคือกลุ่มมันเป็นกลุ่มกระดูกก็เป็นออแกนเส้นผมแต่ละเส้นรวมเป็นออแกนหลายๆออแกนในร่างกายมนุษย์รวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าบอดี้คือนั่งพูดตรงนี้แล้วก็นั่งฟังอยู่หน้าจอด้วยโอเคไหมนั่นคือภาษาหมอเขาล่ะทีนี้เจ้าคลื่นที่ว่านี้มันคลื่นในระดับไหนล่ะนี่คลื่นเสียงเป็นคลื่นนะคลื่นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้สสารทุกชนิดถ้าพูดเมื่อกี้นี้ก็พูดในกลุ่มของสสารเห็นไหมครับไม่ว่าจะเรียกชื่อมันว่ายีนก็คือสสารนะจะเรียกชื่อมันว่า RNA ก็คือสสารเรียกมันว่า DNA คือสสารเห็นไหมครับเรียกมันว่าเซลล์คือสสารในสสารมีพลังงานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่ว่านี้ก็มีทั้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แปลว่ามันเล็กเรียวแหลมไปเรื่อยพอพูดพลังงานปุ๊บมันต้องเลยสิ่งที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยยีนนะครับเลยภาษาคำว่ายีนอีกทีนึงนะครับก็เป็นพลังงานพลังงานตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนบริสุทธิ์มันสุดๆเกินที่สุดนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ย้อนกลับคืนมาอีกทีนึงมันจะมีพลังนะครับพลังในการที่จะมาทำให้ร่างกายในเซลล์เนี่ยแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์มันจึงสูญสลายไปเพราะความเร็วความถี่ความแรงหรือความมีศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เองจบไหมนี่แหละคือคำอธิบายจากลุงหอกชัดไหมเกินกว่าหมอนี่พูดอีกหลายเท่าที่ว่าเกินกว่านายแพทย์ที่พูดหลายเท่าเยอะเกินนะครับทีนี้อ้าวถ้าท่านพูดได้ท่านทำได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหมลุงหอกพูดได้สองมือเปล่าลุงหอกทำได้แน่นอนชัดเจนไหมครับนี่แหละอย่าหาว่าพอเวลาพูดจาเรื่องนี้แล้วอย่าหาว่ายกตนข่มท่านเพราะถ้าหากว่าไม่พูดเช่นนี้มันก็หาจุดจบไม่ได้นะครับดีแล้ว thank you very big ที่ยกแล้วก็ถามมาเพื่อที่จะให้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมก็ยอมรับก็ยอมรับกันมานานแล้วเขาเรียกว่า energy therapy โอเคไหมภาษาตะวันตก energy therapy ลุงออกบอกว่า pure energy เดี๋ยวนะมันไม่ใช่ therapy มันเกิน therapy ไปแล้วนะครับ therapy มันจะแปลว่าบำบัดโอเคไหมไปมาเหมือนกับโบกพัดเนี่ยลุงออกพิวนิจี้เอาภาษาอะไรเนาะมาใช้ตรงนี้กำจัดเรียกว่ากำจัดกำจัดมันไปเลยให้มันขาดไปเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยเอาใครเก่งภาษาอังกฤษนะ energy กำจัดภาษาอะไรกำจัดเนี่ยget away go away กันได้ไหมเนี่ยไปไกลงั้นหรือเปล่าครับใครเก่งก็บอกหน่อยจะได้ขอมาจิ้มน้ำพริกหน่อย
วันนี้นะครับโอเคไหมทำไมคนที่เป็นกลากเลื่อนแล้วลงเล่นน้ำทะเลแล้วทำให้กลากเลื่อนนั้นหายไปถึงหายก็ไม่สนิทครับนะมันหายแค่หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับไม่สนิทเพราะว่ามันจะรักษาภายนอกนุ้ยเสน่ห์พวกผิวหนังเนี่ยไม่สนิทอย่างเช่นอีกคำหนึ่งนี่หนักกว่ากลากเลื่อนอีกที่เขาเรียกกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินสะเก็ดทองสะเก็ดเพชรนะครับภายนอกไม่มีทางหายขาดมันต้องรักษาภายในครับออกมาก็ตัวพันงานบริสุทธิ์มันจะเพิ่มภายในนะครับเซลล์นี่ฮะออกมาภายนอกเห็นไหมครับมีอะไรก็ไม่เหลือครับบอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงใช้คำว่าพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่โดยลุงออกเพียวเอเนจีนี่มนุษย์คนไหนอยากจะให้ลุงออกรักษาก็เชิญพญาค่าแต่ถ้าหากลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคนะถ้าหากว่าต้องการให้ใครเขารักษาโรคก็ไปที่อื่นอย่ามาหาลุงออกนะครับโอเคไหมลุงออกรักษามนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายคุณยายหญิงคุณย่าหญิงคุณปู่ชายคุณตาชายอากงชายอาม่าหญิงอย่างนั้นนะครับรักษาพันนั้นนะครับลุงออกรักษามนุษย์ไม่รักษาโรคเพราะรู้ว่าโรคมันไม่ดีมีคนเขายัดโรคใส่เขาทำให้หายไม่ได้เขาจึงคำว่ารักษาไงโอ้ยทำไมจะตีที่ไปแตกของภาษาเนี่ยภาษาพหันของแค่นี้ทำไมจะตีไม่แตกล่ะพี่ก็ผมเอาเหรียญสมเด็จโตวางไว้ที่ลำโพงเหรียญจะได้พลังงานจากลุงหงอกและจะมีอนุภาพเหมือนปลุกเสกหรือไม่ครับเอาสิงานนี้เล่นของขลังแล้วเนี่ยถามแบบนี้เล่นของขลังแล้วนะครับ ลองดูสิลองดูสิก็น้ำเป็นยานั่งไงอากาศยังเป็นยาด้วยเหรียญจะเป็นยาได้ไหมทีนี้ ก็คิดต่อสิครับ นะถ้าผมบอกว่าได้ทีนี้ผมก็ซวยหรือเปล่าทีนี้แล้วก็กลายเป็นแหกตาชาวบ้านอีกเลยยิ่งมีผู้คนจับผิดเยอะรายการผมไม่รู้ว่าเชิญจับผิดได้ก็เชิญเลยครับเราพูดถึงพลังงานตลอดเวลาเนี่ยก่อนที่จะมาจับพลังงานมากินก่อนนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลละหมากรากไม้ของพืชเป็นยาทั้งสิ้นจำสิครับภาษาต้องจำพี่ก็ส่วนยาที่เขาว่านั่นคือเคมีเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาโอเคไหมมีกฎหมายเข้ามากำกับตรงนั้นนะครับบางทีบางครั้งกินแล้วบ้าเคมีกินแล้วก็ยังบ้าเขายังบอกว่ายาอยู่นะพี่เด็กฟังเด็กนี้ไปไหนไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยเห็นไหมครับนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเป็นซะอย่างนั้นแหละครับไม่ได้เคยคิดถึงเด็กรุ่นหลังมาเลยสุดท้ายเด็กรุ่นหลังมันตันนะฮะมันตันนะครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆไอ้คำว่ายาโดยคุณสมบัติมันต้องดีไม่มีข้อแม้คำว่ายาโอเคไหมครับโดยภาษาโดยเนื้อภาษามันหรือว่าความหมายภาษาคำว่าย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 าเนี่ยมันต้องให้คุณแล้วก็ดีกินแล้วเป็นบ้าด้วยยังบอกว่ายาอยู่เด็กอนุบาลมาฟังคำอย่างนี้นะตายเลยสมองตันเลยให้รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆยอมรับไม่หนักภาษาลุงหงอกเล่าให้ฟังยอมรับไหมนั้นเด็กเกิดหลังๆมามันนึกในฉลาดน้อยเต็มทนนะเกิดนะเพราะฉะนั้นผมตั้งความหวังไว้สูงมากนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี37เมื่อได้ฟังภาษาลุงหงอก
เสียงนึงออกแล้วนะครับมันก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาสแมนแปนนะครับผมจะบอกให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับทุกเก็บริดแน่นแน่โอเคไปไกลพิวนิเยอร์พิวนิยี่ทุกเก็บริดอัพโอ้โหเยี่ยมยกให้สองนิ้วให้วงกลมอีกสองวงปึ๊ดปึ๊ดแน่โอเคไหมใช้ได้ใช้ได้ Thank you very big สำหรับท่านที่มีภาษาผ่องถ่ายกันมาหน่อยนึงก็ดีเหมือนกัน To get up breath Pionigy To get up breath นี่เป็นไอ้ไกลของไม่ดีร่างกายยะโยโอเคไหมถ้าเป็นการไล่หมาก็ไปไกลก็ไปทุกเก็บรึับกันปุ๊บว่าไปหน่อยกระแทกเสียงดังสวัสดีครับลุงการทำสมาธิของผมนิ่งได้แล้วจะเบาโล่งสว่างจึงจะเกิดเห็นภาพแต่ยังไม่เลยภาพสักทีหนึ่งสวดลมหายใจจะนิ่งและรู้ได้ว่าลมจะไหลวนเข้าออกเองส่วนหัวใจเบามากเกือบหยุด Thank you very big คุณแหลมค่อยๆทำไปอย่าหวังมากมันจะขึ้นไปเองนะครับมันจะวิวัฒน์ของมันเองวิวัฒนาการนะครับใช้คำว่าวิวัฒนาการน่าจะดีกว่าพัฒนามันน่าจะใช้กับสิ่งของของใช้มากกว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นจะใช้คำว่าของใช้นะรุ่นแรกรุ่นที่สองก็พัฒนาให้ดีกว่ารุ่นแรกนี่เป็นต้นเข้าใจไหมครับใช้ว่าไอ้พวกธรรมชาติธรรมชาติใช้ว่าวิวัฒนาการดีกว่าจิตมันก็จะวิวัฒนาการของมันเองนะครับขอให้ขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งได้ก่อนก็คือความสว่างที่ว่านั้นนะครับมันจะเริ่มสว่างมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะครับควบคุมการหายใจควบคุมความนิ่งเอาไว้นะครับชาตินี้นะครับเป็นชาติหรือว่าช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะฮะเป็นช่วงชีวิตที่เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับคนที่ได้สิ่งนี้ปลายทางเชื่อขนมแม่ยายกินนี่เลยครับจะเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วจ้าไม่ต้องพูดมาแล้วพระนิพพานเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกก็จบแล้วโหใช่ไหมครับมันจะรู้มันเองสุดท้ายแล้วนะครับนะมันเลิกพูดคำเก่าๆแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์ใช้คำว่ารอบรอบแล้วรอบเล่าก็คือการเวียนว่ายตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่านั่นเองครับรวมไปหลงโจ้ง31ภพภูมิไม่มีสิทธิ์นับจบข่าวเห็นไหมเอารอบนี้รอบการเกิดมนุษย์ตรงนี้นะฮะเอาเป็นรอบสุดท้ายเลยฟังให้ได้ฟังให้เป็นลุงหอกนะครับแล้วจะไปถึงรอบสุดท้ายกันมีข้อแม้นะปัจจุบันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่แปลว่าที่อยู่อาศัยนะมีหรือยังหรือเป็นนี่เป็นสินโยมานั่งผ่อนส่งอยู่ไม่จบทำต่อไปของอยู่ของกินมีใช้ตลอดชั่วชีวิตไหมล่ะของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเครื่องผ่อนแรงพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมือถือมือถอยกันมีหรือยังล่ะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะไม้จิ้มฟันมียังล่ะวิทยาศาสตร์เข้าใจครับของใช้ของใช้ไม้สอยใช่ไหมครับนั่นน่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ต้องคิดมันก็ได้ของเก็บมันมีความแม้เป็นคำตายนะของอยู่นอนตายตลอดได้หรือยังของกินได้กินถึงนาทีสุดท้ายไหมล่ะน่ะมาเออที่มันจะไปวนๆเนี่ยกินถึงขั้นวันสุดท้ายไหมล่ะต้องคิดแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีของเก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเราไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมให้คนข้างเคียงข้างบ้านก็ได้นะครับข้างรั้วก็ได้คนที่ไม่มีญาติโกหติกาแต่มีของเก็บอยู่อย่างน้อยสุดบ้านหลังที่จะนอนตายนี่นะครับเห็นไหมให้ข้างบ้านมาดูแลตายแล้วฉันไม่เผาเนี่ยนะฉันตายแล้ว
บ้านหลังนี้เธอเอาไปเลยแต่ต้องทำพินัยกรรมให้เขานะที่ว่านะใช่ไหมรู้ว่าจะล้มหายตายจากไปภายใน5วัน10วันนั่นแหละครับนะเรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกกำนันมาโอเคไหมเรียกบุคลากรที่เขามีบุญต่อหน้านะเขียนเอาไว้จะมอบให้กับคนนี้คนนี้คนนี้แหละไม่มีใครมอบก็บอกลุงงอกใช่ไหมครับลุงงอกจะเครื่องนั่งเครื่องบินมารับเองหรอก ไม่มีใครมอบให้ก็บอกลุงงอกลุงงอกจัดการเองแค่เผาไม่ยากหรอกครับ ไม่ต้องยากเลยจีว่าเขาไปโน่นดีไหมพี่สรุงออกก็ไปไหนทีเนี้ยไม่เอาไปเผาทิ้งกันแล้วกันนะ ขอถามลุงหน่อยนะกะเด็กผู้หญิงอายุ11ถึง15ปีควรทำความเข้าใจกับลูกสาววัยนี้เรื่องอะไรก่อนหลังค่ะโอ้โหก็พออย่างนี้แล้วนะฮะจึงจะมีไตเติ้ลเกินมาพูดเรื่องพวกนี้ก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงๆนะตอนนี้ดูแลลูกหลานเนี่ยคันจะห้ามไม่เข้าใช้มือถือมือถอยก็ไม่ได้นะครับมันไม่ได้จริงๆหรือถ้าห้ามได้ก็เสือว่าป้องกันได้เยอะนะลองฟังให้ดีวันนี้มีคุณครูท่านหนึ่งมาที่นี่นั่นปลดเกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกันเรื่องนี้ครับยาวเหยียดเลยนะแล้วจะมีคนหนึ่งนะนั่งฟังด้วยเป็นเพศแม่ทั้งคู่นะผมก็ขอกราบไหว้บูชานะบอกว่าถ้าถามเข้ามาลึกๆอย่างนี้นะ ก็ต้องยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้คนฟังก่อนฟังได้ไหมอายุขนาดนี้ฟังได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าฟังได้ถ้าฟังได้เท่านั้นนะครับเราก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงหอกก็เล่าไปเรื่อยไอ้คำที่เล่าให้ฟังที่ว่านั้นนะผมจะมาพูดผ่านจอมันไม่ได้โอเคไหมครับไม่ได้จริงๆครับถ้าผมเล่าผ่านจอเนี่ยผมซวยเลยรู้ไหมรับไม่ได้หรอกยังไงก็รับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะวิเศษวิโสเนี่ยก็รับไม่ได้หรอกงั้นอยากจะให้รู้ว่าจะพูดยังไงมาส่วนตัวครับวันบายวันและจะพูดให้ว่ามีวิธีการอย่างไรให้ผมใช้จอเนี่ยไม่ได้หรอกครับอย่าเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเรื่องนี้มันเนียนมากครับละเอียดมากครับเรื่องเทศนี่ละเอียดมากครับผมพูดไปกระทั่งโมอะไรพูดไปทั้งฮอร์โมนนี่ครับพอเด็ก1ถึง10ขวบเนี่ยไอฮอร์โมนบ้าๆมันยังไม่มีพอแล้ว11 12เนี่ยเริ่มมีแล้วไอตรงนี้แหละครับเวลาฮอร์โมนมันเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าฟิลลิ่งของสัตว์ตัวผู้และตัวเมียมันเป็นยังไงเห็นไหมไอเจ้าฟิลลิ่งตัวเดียวเนี่ยครับพอเกิดฟีลลิ่งปุ๊บมันเกิดอิมเมจิเนชันพอเกิดอิมเมจิเนชันมาเจอเยอะแยะในจอทีนี้ตรงนั้นแหละครับมันไม่สามารถใช้ภาษาต่อได้ครับถ้าผมขืนใช้ภาษาต่อเนี่ยตรงเลยฮะลูกหอกนี่ซวยเลยเพราะว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะรับไม่ได้รอไว้อายุผม100ปีก่อนนะครับผมจะเปิดหมดทุกมิติไอ้เรื่องมนุษย์ไอ้สัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียนี่จริงนะนะนะระยะเนี่ยขอเถอะครับนะนะขอเถอะครับขอเถอะครับผมเป็นคนพูดแล้วก็เป็นการพูดแบบเปลี่ยนคำพูดไม่ได้นะครับโอ้ได้ภาษาใหม่มาแล้วนะ eliminate risk นี่นะแปลว่ากำจัดเอาได้ทั้งนั้นแหละครับคัตออฟก็ได้คัตออฟแม่งเลย
โป๊ะเชี่ยคัตออฟเลยออดออฟคัตออฟเนี่ยมันได้หมดอะพวกนี้นะครับใช่ไหมผมชอบใช้ว่าคัตออฟซะมากกว่ามันเห็นภาพคัตแปลว่าตัดดื้อเลยไหมเห็นไหมฮะมันไม่ใช่สำนวนเลยพิวนิจีเห็นไหมใช่ไหมผมชอบใช้ว่าคัตออฟซะมากกว่าใครไม่รับก็ช่างผมก็สร้างภาษาใหม่ผมขึ้นมาจนได้แหละผมไม่สนหรอกภาษาเก่าครับใช่ไหมโอเคแชร์กันมาได้ก็ดี เขาว่ากับเราว่าเราต้องยึดคำที่เราว่าไอ้เขาว่าฟังมาเยอะแล้วมันไปต่อไม่ได้เอาคำว่าเราว่าเนี่ยครับลุงออกว่าแล้วกันเนี่ยเอามันชัดไปเลยดีไหมพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวเฟซหายไปแล้วไม่รู้ไปเขียนตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยหลุดเลยหลุดจากตารางเลยโอเค thank you very big สำหรับท่านที่สนับสนุนภาษามานะครับก็ช่วยกันกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นแหละพี่เอ้ยนะนะนะก็พยายามรักษาแต่ภายในเพราะว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากขั้วหัวใจนะครับมันเข้าหัวสู่ใจทำไมเสียงผมเวลามันเข้าหูมันสู่ใจเข้าไปสู่ใจมันก็ไปปั่นไปปั้นหัวใจให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองฮะพลังงานก็จะเกิดขึ้นมาแต่แน่นอนนะฮะพลังงานที่ว่ามันต้องมาจากเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นะฮะมันจึงจะได้นะครับพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองนะฮะจึงจะมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยด้วยเด้อเห็นมั้ยครับโอเคนะโอ้นางฟ้าโอเคจบข่าวครับรับทราบครับนี่ตกลงเฟซไม่มีใครเพิ่มเติมมานะครับดูตูบมีไหมดูก็พยายามที่บริการทั้งสองช่องทางนะครับส่วน Instagram กับ Twitter ก็ไปไม่ถึงตรงนั้น นะอย่าลืมนะตอนนี้ถ่ายทำ4นะฮะ4เครื่องนะครับ4เวอร์ชั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ดู Instagram ต่างประเทศนะแล้วก็ Twitter ต่างประเทศก็สบายบ้านเราก็ YouTube กับ Face นะครับนะวันนี้ครับลุงนอกผมตั้งศาลพระภูมิก่อนที่จะมาเจอลุงจะเอาศาลออกก็เสียดายถ้าจะเอาสามสหายมาอยู่แทนได้ไหมครับเอาสี่งานนี้โอ้โหใครเนาะจะไปวางให้ถ้ากันใครเนาะจะไปวางให้ถ้ากันคนวางมันก็ถ้าไม่ใช่นงออกจับวางให้ทีเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยอย่างเงี้ยเนี่ยพูดอย่างนี้ก็แปลว่ายกย่องตัวเองนะเนี่ยมาคิดว่าได้ไหมล่ะเนี่ยเรื่องศาลพระภูมิเนี่ยนะฟังให้ดีนะครับเรื่องศาลพระภูมิเนี่ยทำไมจึงมีคำว่าตั้งศาลพระภูมิย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเอาคำตายนี่วางไว้ก่อนที่จะไปต่อนะครับดีหรือไม่ดีก็จะเพิ่งไปต่ออยากจะอธิบายให้ฟังเป็นคร่าวๆไว้ว่าศาลพระภูมิเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าคำสั่งสอนก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนก่อนที่จะมีเจ้าชายจิตตถะร้องแอะคำสั่งสอนคนก่อนเขาก็มีแล้วเรื่องพวกนี้นะเรื่องเทวดอกเทวดานางฟ้านางหมอกนางอะไรก็ว่าสารพัดจินตนาการเข้าไปปื้ดโอ้ยเทวดานางฟ้าโอ้โหได้ก็สร้างวาทกรรมกันไปสวยสดงดงามเป็นเทพพระบุตรเป็นเทพธิดาว่าไปโอ้ยถึงวันนี้ก็มีคนเอาผัวเนี่ยมาขายกันอย่างเวลานี้ เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายกันกลับมาถึงศาลพระภูมิคำว่าเทวดานางฟ้าใดๆคำว่าเทวดาโอเคนะฟังเทพพรหมไม่มีสิทธิ์ที่จะ
สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพูดกันอย่างเอาใจกันนะคำพวกนี้ฮะเขาอยู่ในบริบทที่เรียกว่าทิพย์มันน่าอยู่นะคำว่าทิพย์คำว่าทิพย์กินทิพย์นอนทิพย์ก็มันไม่มีตัวตนเออโอ้ยไม่รู้จะว่าอย่างไรล่ะครับเออถ้าบอกก็เป็นพนักงานลุงงอก็บอกว่าคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมมันเป็นทิพย์ดูมันก็โอ้โหเป็นทิพย์เนี่ยก็สร้างภาพของว่าทิพย์ที่เนี่ยก็ภาษาในวาทกรรมคือภาษาอย่าลืมนะภาษามันสามารถที่จะส่งไปอะไรต่างๆนาแล้วแต่ว่าใครจะใช้ภาษาตรงนั้นนะครับสร้างวาทกรรมก็สร้างจินตนาการไปดีบดขึ้นมานางฟ้าก็ดีแล้วก็เทวดาก็ดีนะเทพบุตรเทพธิดาอะไรก็ว่ากันไปสร้างไปโอ้ยสวยมนุษย์เราได้ถามว่าเพศแม่เนี่ยใครไม่ต้องการสวยก็เอาความสวยก็มาหลอกล่อกันต่อใช่ไหมฮะหลงในความสวยอยากสวยไม่พอเลยมีคำว่าอยากรวยนะใช่ไหมไม่รู้อยากทั้งสารพัดอยากเลยครับกลับมาถึงสารพระภูมิที่หนึ่งเทพารักเนี่ยรักษานู่นนี่นั่นขออนุญาตทีนะครับยกมือไหว้35ล้านครั้งนะพูดดีไม่ดีวะเนี่ยถ้าพูดมันเสียเรตติ้งหรือเปล่าเนี่ยถ้าต้องการเรตติ้งนะเห็นไหมผมไม่สนใจเรตติ้งแล้วหรอกใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องเอาความจริงของจริงแท้เข้ามาพูดจาเราอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวเองดีกว่าบ้านหลังที่ผมอยู่ทุกวันนี่ครับเจ้าของเดิมเขานะเขาสร้างศาลภูมิเอาไว้นะหมดไปตั้ง30,000-40,000บาทนะที่นี่ที่ผมอยู่ทุกวันนี่ครับผมมาถึงปุ๊บผมจัดการหมดทุบทิ้งหมดไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่นี้พอใจไหมครับน่าจะพอใจนะมันลงมากไปกว่านั้นผมจะเสียคนนะเพราะมีพวกก็เชื่อถือเยอะพวกนี้ครับใช่ไหมเอาตัวลุงงอกเป็นหลักก็ได้ง่ายที่สุดโอเคไหมนั่นน่าจะคิดต่อได้ครับผมขอทิ้งกลับคืนก็แล้วกันขอให้คิดต่อได้ก็แล้วกันย้ำผมเริ่มต้นบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่นาทีนี้ถามว่าเข้าใจหรือยังก็ความเข้าใจมาแทนที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อซะมันก็จบตรงนั้นใช่ไหมลุงงอกพอเป็นตัวอย่างได้ไหมทีเนี้ยก็กลับมาถึงตัวอย่างได้ไหมที่ว่าเนี่ยท่านคิดว่าได้ไหมล่ะลุงงอกพูดเรื่องอะไรลุงงอกมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนี่คือเครื่องวัดจากคำพูดเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมครับมันเป็นตัววัดอยู่แล้วช่างตัววัดก็คือการกระทำเนี่ยลุงงอกทำอะไรได้บ้างก็แค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่านอนใต้คานนอนใต้บันไดจะป่วยแต่เป็นแค่ความช่วยใช่ไหมครับใช่จ้าผมนอนใต้วางขามาตั้งเยอะแล้วผมไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยจริงๆวางขาควายที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะควายมันยืนอยู่นอนใต้วางขาไม่เป็นไรเลยนอนใต้รถ6 ล้อ 10 ล้อเนี่ยสบายเลยใช่ไหมครับใช่ไหมแค่นอนใต้บันไดเดี๋ยวโอ้ยสบายนอนใต้คือสบายโอ้ยเรื่องนอนเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นนอนไหนมันก็หลับแค่นั้นแหละครับลุงหงอกกินง่ายนอนง่ายใช่ไหมฮะกินอะไรนอนที่ไหนขันเป็นคนกินง่ายนอนง่ายขออย่าให้มีมดอย่าให้มียุงหนาวก็ห่มผ้ามีมดไม่ไหวยอมพี่ใช่ไหมครับกินง่ายนอนง่ายเข้าไว้หัดเป็นคนอย่างนั้นเอาไว้เด้อสบายๆมีอะไรครับอาเพนะ ทำไงจะตัดความกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้น
ทำไงจะตัดความกลัวเอาความเข้าใจมาแทนที่ถามว่าใครล่ะเป็นคนชี้แนะชี้นำให้เราเกิดความเข้าใจและเข้าใจเรื่องอะไรเมื่อกี้เข้าใจเรื่องสารพัดภูมิหรือยังถ้าเข้าใจแล้วกลัวไหมกลัวเจ้าที่เจ้าทางไหมกลัวเทพารักษ์ไหมนะกลัวเทวดาสถุนไหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะครับรู้จักว่าสถุนไหมบอกมันเยอะๆบอกลุงออกจากการบอกมันเยอะๆนะพวกกี้ว่ามันที่สุดก็เป็นภาษานะฮะกรอกกันมารุ่นสู่รุ่นข้ามรุ่นนะภาษากรอกกันกรอกกันรุ่นสู่รุ่นกันเข้าไปมาถึงรุ่นนี้รุ่นเรารุ่นท่านผมนะต้องเข้าใจแล้วนะจ๊ะเพราะว่าลุงออกมาอะไรมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจนะครับเที่ยวกลางคืนหรือเดินทางตอนกลางคืนจะมีพลังงานที่ไม่ดีติดตัวกลับมาบ้านไหมครับเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเดินทางตอนกลางคืน เอาละสิงานนี้ลุงออกตอบไงตรงนี้ตอบงี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนพลังงานไม่บริสุทธิ์มีทั้งหมดตั้งแต่ออกจากตัวเราในเศษหนึ่งส่วนร้อยของมิลลิเมตรแรกล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมนี่คือคำตอบลุงออกแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องเลือกเวลากลางค่ำกลางคืนไหนมันก็มีมันเต็มไปด้วยพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอากาศที่เราพูดกันว่าอากาศความจริงมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันหรอกใช่ไหมคำว่าอากาศตัวอากาศมันก็ไม่บริสุทธิ์ดูไหมอากาศหนึ่งตอนมันดิ้นอยู่เงี้ยถ้ามันบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะนิ่งถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บจะนิ่งนิ่งก็คือนิจจังมันจะนิ่งใครครับไปหาตัวนิ่งได้ถ้าหาไปหาตัวนิ่งได้ที่ลุงหมอพูดมาตลอดเวลาเนี่ยนั่นแหละครับไปอยู่ไหนมันก็บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับตัวนิ่งตรงนี้สำคัญเหลือเกินครับยุคนี้มีคนมาพูดจาเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดคนที่พูดจานั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละครับในจอนี่แหละครับที่ว่าโอเคไหมคุณฟิสิกส์โอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกออกกับเพื่อมกลางวันกลางคืนฝังนุ่งงอเข้าไว้อย่าลืมหายใจล่ะงับอากาศตามสไตล์ของไมค์ไทเทนแมนเข้าไว้นะครับค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าอยากจนเกินไปนักทำเล่นๆแต่มีจังหวะจากคนนะมีเทคนิคส่วนตัวบ้างประพันธ์นั่นนะครับคิดเองประกอบบ้างเขาเชื่อว่าใช้ทักษะตัวเองเข้ามาประกอบนิดนึงเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการในอากาศมันมีพลังงานซ่อนๆอยู่ในอากาศย้ำพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ในอากาศอากาศนั้นจะเรียกมันว่าคาร์บอนก็ได้เช่นในคาร์บอนอากาศที่ว่านั้นคือก๊าซนั่นเองครับจะเรียกมันว่าคาร์บอนก็ได้เนี่ยทำให้ดูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้เพราะว่าถ้ามันแยกแล้วออกซิเจนส่วนหนึ่งคาร์บอนส่วนหนึ่งมันก็เป็นคนละตัวออกซิเจนกับส่วนหนึ่งคาร์บอนส่วนหนึ่งถ้าจับแยกกันได้นะไอ้ศูนย์กลางของคาร์บอนพลังงานตรงนี้บริสุทธิ์ศูนย์กลางของออกซิเจนก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงงอกสูบมันไปมันจึงไม่เป็นอันตรายกับลุงงอกลุงงอกเอามันมาใช้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปตัวคาร์บอนนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกหลานอย่าทำเหมือนผมนะจ๊ะลุงงอเขาไม่เหมือนใครบอกลูกบอกหลานสิลุงงอไม่เหมือนใครจึงสูบยาได้สบายสบายเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยก็บอกลูกบอกหลานสิครับเดี๋ยวไปเชื่อลุงงอไปเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อใครก็ได้ในโลกนี้มีเยอะแยะมันเป็นอะไรไปแล้วอยากเชื่อใครก็เชื่อไปเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิด แต่ลุงงอกไม่ได้เจตนาให้ท่านเชื่อลุงงอกนะครับเจตนาจริงๆต้องการให้เข้าใจ
รู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนตัวตนตัวเองโอเคไหมครับเราเน้นตรงนี้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเราก็บอกนะตั้งแต่ตอนต้นรายการนะโอ้โหหลับตาพูดนั่นแหละรู้ป่ะหลับตาพูดนั่นแหละถ้าลืมตาพูดจะขนาดไหนหลับตาขนาดนั้นลืมตาพูดขนาดนี้จะขนาดไหนว่าเป็นโน่นแค่ไหมโอ้ยเหนื่อยยังสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยสามทุ่ม37นาทีแล้วไม่มีต่อเนาะดูซิเฟซมีอะไรเปล่านิ่งก็คือนิจจังสำคัญมากไปอยู่ไหนก็บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนั่นแน่ CR ลุงออกเอ็นเครดิตแล้ว CR ผมก็รู้แต่ว่าเซอร์เคิลอย่างเดียวแหละครับ CR นี่โอเครับแซบครับโอเคครับจิตเดิมแท้ของทุกคนสวยงามเสมอนี่เป็นวาทกรรมและคติเดิมแท้เนี่ยสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาธรรมชาติของใจชอบไหลลงสู่ที่ต่ำเป็นวาทกรรมหมดแล้วทั้งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเพียรรักษาจิตยกระดับจิตให้สูงเพราะถ้าจิตอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในพีคสเตรทโอ้โหภาษาซ้อนภาษาแล้วนี่พลังงานบริสุทธิ์จะออกมาทำงานเป็นอัตโนมัติทำอย่างไรเราจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์สม่ำเสมอคะภาษาเดิมๆนั้นที่ว่าได้ยินเนี่ยนี่เป็นภาษาเก่าๆนะครับจิตเดิมแท้เนี่ยคือภาษาเก่าแล้วครับจิตเดิมแท้มันเป็นยังไงนี่คือภาษาเก่ามันจะไปต่อไม่ได้เพราะภาษาเก่านะครับบอกทราบไว้นะครับของทุกคนสวยงามเสมอนี่ภาษาเก่าเลยครับใช้ไม่ได้เลยนะครับประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับลุงออกวินิจฉัยแล้วนะสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้ถูกต้องครับถ้ามันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับมีได้เสื่อมได้ถูกต้องนี่เห็นด้วยนะครับถ้าหากบริสุทธิ์แล้วได้แล้วได้เลยนะครับธรรมชาติของใจชอบไหลลงสู่ที่ต่ำนี่ก็เป็นภาษาเก่านะครับธรรมชาติของใจไหลสู่ต่ำนั่นก็ถือว่าคือใจมันเป็นความคิดทั้งทางบวกก็คือขึ้นทางลบก็ทางลงเห็นไหมครับแต่ต้องคิดให้มันอยู่ในสุริโรสิครับศูนย์กลางใจคือความคิดเห็นชอบด้วยหนึ่งประเด็นปัญหาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเฉยๆตรงกลางจัดตัวเฉยๆให้ได้คำว่าเฉยแปลว่ารู้ทั้งเห็นด้วยฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายไม่เห็นด้วยทำใจนี้ให้ได้ทุกที่ ทุกเรื่องครับทุกประเด็นปัญหาเมื่อเข้าหูและเข้าตาโอเคไหมแล้วจะรู้ว่าการกำกับใจให้เกิดความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้โดยประการใดแค่เองฮะเรื่องใจคิดอยู่เรื่อง3มิติเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่อง4มิติไม่ใช่หรอมันมีคำว่าจิตใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นมันมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆแล้วก็ตัวที่เหนือกว่าเฉยๆก็คือพวกเหนือพวกจิตจิตสาวสุจะเหนือกว่าความเฉยๆนะมันเป็นเรื่องของเนี่ยที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรืออีกคำหนึ่งกลุ่มพระเจ้าก็บอกเข้าถึงพระเจ้านั่นเองครับกลุ่มพุทธกลุ่มสาธุอมิตพุทธก็เข้าถึงพระธรรมนั่นจะเหนือกว่าความเป็นกลางโอเคไหมครับเหนือกว่าอุเบกขาอย่างเงี้ยโอเคไหมเหนือกว่าความเป็นกลางเนี่ยพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่อยู่เหนือทุกสิ่งประสิทธิ์เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นะครับเขาจะเถียงกันอยู่แค่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยโอเคไหมถูกกับผิดสังเกตครับสังเกตหนึ่งปัญหาแม้แต่จะเป็นการเลือกประธานรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาตัวท็อปไฟตัวท็อปของบ้านเมืองครับมาพูดมันก็จะเห็นเป็นชัดเจนนาทีนี้นะครับมันก็เหมาะกับสถานการณ์เวลาลุงพูดก็พูดอย่างนี้ก็ลุงนะครับเอาฟังคนไหนที่ฟัง
ผ่านสภามาก็จะรู้ว่าเออมีสองด้านคุยอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับกลุ่มเฉยๆก็นิ่งเงียบเห็นไหมใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่เหนือเฉยๆนั่งพูดอยู่นี่ว่าไปนู่น ดีไหมครับคำนี้นะ ชายพเนจรที่ชอบใช้กันใน Facebook อ๋อ CR ที่ชอบใช้กันใน Facebook เป็นตัวย่อมาจากคำว่าเครดิตโอเคครับใช้เวลาเราเอาภาพหรือข้อความของใครมาโพสต์เราจะให้เครดิตก็คือ CR หรือให้เครดิตกับคนคนนั้นโอเครับแซบครับ Thank you very bigก็ต้องกันอย่างเงี้ยก็คือแลกกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกับเพียงเหล่านี้อย่าลืมนะฮะเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเติมเสริมแต่งให้กับกันและกันเขาเรียกว่าช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งรวมก็เป็นสามอยู่ยังค่ำแหละใช่นะครับนานนะครับโอเคเนาะปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่หน่อยครับคำว่ายุคพลังงานใหม่พลังงานใหม่ถ้าผมวิเคราะห์ภาษานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาทกรรมพลังงานมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้ใหม่ นะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดใหม่พลังงานผสมมีอยู่ก่อนและก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะในยุคของพระพุทธองค์พูดเอาไว้ก็คือคำว่าปรมัตถ์ครับนั่นปรมัตถ์คือภาษาของพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับปรมัตถ์สัจจะความจริงโดยปรมัตถ์มันแปลเป็นภาษาพ่อขุนว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ลุงออกบอกว่าค่าคงที่เห็นไหมครับค่าคงที่นี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่าคงที่เห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงโอเคไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์ถ้ารู้จักคำพวกนี้ก็จะต่อได้นะครับคนไหนที่ เป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์ก็ชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิ์รู้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเอาความเป็นสถานะภาพเข้ามาพูดแล้วคนนั้นจะตันเพราะว่ามันจะไปเยอะมันจะไปกอดติดคำว่ากูคือนักวิทยาศาสตร์นะส่วนมากเลยนะกูคือนักวิทยาศาสตร์ตายทุกรายให้ดูไว้จำให้ดีครับนี่ภาษาลุงออกส่วนมากจะเห็นตลาดอย่างเช่นคนที่เขาเรียนหมอเนี่ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะที่พูดๆเนี่ยเกินกว่าวิทยาศาสตร์เยอะครับที่ว่า กลัวเขาจะไม่รู้ว่าเก่ง ผมไม่สนเลยพวกนั้น นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยสนโอเคผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆนะมาเลยลุงหมอจะช่วยนะครับลุงหมอไม่เคยปฏิเสธบุคคลมนุษย์นะครับไม่เคยปฏิเสธใครนะครับแต่อย่าลากมาก็แล้วกันลากมาหมายความว่าจะหยุดหายใจแล้วมาอย่ามาฉะนั้นมาตายที่นี่ยุ่งนะไม่เอานะใช่ไหมครับแล้วงานเข้าเลยพี่เอ๋ยโอเคไหมก็พูดอย่างนี้แล้วเอาใจใครล่ะถ้าคิดไปถึงวันเวลาตายแล้วไปที่อื่นอย่ามาตายแถวนี้เดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวลุงงอกจะมีปัญหาลุงงอกว่าจงจานลุงงอกหน่อยถ้ายังไม่ตายมาฉันไม่ตายแน่มาหายใจไว้เดินมานะพี่นะที่ว่าไม่อย่าหามมาแล้วก็เกินไปแล้วยอมนะพี่เอ้ยแบบนั้นนะครับชัดเจนนะต้องแปลไหมภาษาลุงงอกไม่ต้องแปลเอามันดื้อๆอย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทั้ง YouTube และ Face นะแปลว่าหมดวันนี้นะ YouTube อีกเหรออ้าวยังไม่ YouTube อีกเหรอโอ้ตบๆเป๊ะอ้าวมาแล้วจ้าโอ้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 ร่ายยาวมาเลยงานนี้เมื่อวานฟังลุงเดี๋ยวนะฟังก่อนการง่ายประกาศไปเรื่อยจะช่วยให้เข้าถึงความจริงง่ายและเร็วขึ้นไหมคะถูกต้องครับชัดเจนครับ
การง่ามากาศเป็นการค้นพบได้อย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วนำเสนอกันทุกคนทุกท่านนะครับตามัวองค์ตามันแจ้งไม่มีอะไรหูมันแจ้งไม่มีอะไรมันดีจังเลยโอเคครับดีมากครับแปลว่าหูตาสว่างหูฟังชัดดีตาส่องสวัยเรื่องหูกับตาเป็นเรื่องใหญ่นะครับการรับรู้สิ่งภายนอกนะครับหูมันรับทางไกลได้ตาก็รับทางไกลได้จมูกมันใกล้ไหมครับหูตาจมูกเนี่ยเป็นตัวที่รับเสียงภายนอกนะครับส่วนปากมันต้องยัดเข้าปากก่อนถึงจะรู้นะครับกายสัมพันธ์ก็แต่เนื้อต้องตัวก่อนถึงจะรู้หูตาจมูกเนี่ยเป็นตัวที่ร้ายมากหรือเป็นรวมมาเยอะเย้ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของหูมันเสียงสูงเสียงต่ำเสียงไก่เสียงไก่เนี่ยโหมากเลยนะครับเมื่อวานฟังลุงกำลังง่วงมีแสงสว่างวาบมาจิตตื่นหายง่วงเลยค่ะจิตตื่นผิดทันทีนะครับผิดทันทีคำว่าจิตตื่นผิดเลยนะครับผิดอย่างแรงด้วยนะครับความรู้สึกคมชัดกระจ่างไม่เป็นงั้นคะลุงช่วยอธิบายขอบคุณค่ะผมบอกว่าเสียงผมมีพลังงานมันเป็นพลังงานมันเข้าหูปุ๊บมันกระตุกเลยแหละครับปุ๊บเลยตื่นนี่คือเรื่องร่างกายนะไม่ใช่เรื่องจิตง่วงเฉลิมสลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ร่างกายเลยกำลังง่วงเฉลิมสลือเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเลยเนี่ยเห็นไหมพอได้ยินปุ๊บแฮะจะเองได้ยินเสียงผมโอเคไหมครับต้องเพราะว่ากายตื่นเพราะตื่นกายมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันบุ๊บง่วงเนี่ยหายง่วงทันทีเงี้ยไม่ใช่จิตตื่นนะผิดเลยนะครับแค่นะเนี่ยคือภาษาฟังมาเยอะพวกจิตเนี่ยฟังมาเยอะมากเลยนะครับนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอยู่ๆก็พูดไปกับบรรยายธรรมมาเยอะเอาเข้าจริงๆเนี่ยแก๊กมันล็อกพูดก็ไม่ได้นั่นนะครับที่ว่าในแน่นะครับในแน่แสนแน่ใช่ไหมครับเอ่ยชื่อดีไหมเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อมันเหมือนกับไปลบล้างครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนะทำไมจะเอ่ยไม่ได้ของแค่นี้เถอะรู้จักลุงปูชาไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเอ่ยชื่อนะครับรู้ไหมก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปเนี่ยใช่ไหมท่านพูดไม่ได้ตั้งกี่ปีเนี่ยใช่ไหมครับมันล็อกใช่ไหมครับใครๆก็บอกว่าใช่สารพัดใช่แต่ลุงบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้มันใช่ไม่จริงใช่ไหมครับมีอยู่ 50% โสดาสกิทาเนี่ยมันได้อยู่เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะปกติโสดาเนี่ย 25% ก็รักษาตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าถึงพระธรรมใช่ไหมถ้าผมพูดเช่นนี้มันก็ไปลบล้างครูบาอาจารย์ของท่านที่เคยกราบไหว้บูชากันมาถ้าไม่ผมไม่พูดแล้วใครจะพูดทีเนี่ยถ้าพูดกับมึงก็ยกตนของท่านผมก็ระวังของผมเหมือนกันใช่ไหมครับพอเวลาเอ่ยชื่อนู่นนี่นั่นออกมาง่ายๆคนที่เข้าถึงพระธรรมจะเข้าถึงได้แบบก็ตามทีเข้าถึงจำไว้เลยครับต้องรักษาตัวเองได้รักษาเนื้อหนังมังสาตัวเองได้มันจะหมดอายุขัยมันไปเองโดยเอาไว้ว่าทั้งหมดทำงานได้32ประการไม่ขาดตกบกพร่องนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่หูหนวกตาบอดก่อนนะหูเสื่อมตาเสื่อมก่อนประมาณนั้นครับหมดเรี่ยวแรงก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บปวดท้องในไส้ก็ขออนุญาตเมื่อกี้ที่บ้านเราดอททีวีบอกว่าจะเข้าสมาธิผมก็ขออนุญาตเน้นย้ำว่าคนที่งับอากาศจะมีโอกาสเข้าถึงตัวเองมากกว่าที่เข้าใจได้มากกว่าการนั่งเฝ้าสมาธิพอไปนั่งเฝ้าสมาธิก็จะล็อกอย่างที่ลุงหอกว่าเนี่ยครับมัวจะไปนั่งรอว่าจะเฝ้าสมาธิสุดท้ายสมาธิจะล็อกคนเฝ้าครับ ก็อย่างที่เห็นอย่างที่ลุงหอกบอกเรื่องเกจิครูบาอาจารย์ถ้าท่านล่าสุดขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็คือคอท่านล็อกไปแล้วครับ
เออเห็นไหมแล้วก็คนเดินตามก็เข้าใจว่าเนี่ยคือสมาธิต้องเป็นแบบนี้เออตั้งแต่ว่าเคยพูดไปแล้วว่าไอ้ยังไงดีฮะเหมือนต่อไปไม่ถึงสุดทางมันไม่มันคนมาเล่าเรื่องอเมริกาไอ้เราไม่เคยไปอเมริกาพอมาเล่าเรื่องอเมริกาคนไม่เคยไปก็เก็ตไม่ได้ครับลุงไม่จะนึกไม่ออกเลยฮะดูภาพดูหนังฟังเพลงดูแม้ว่าดูผ่านจอว่ามันมีอเมริกาเหมือนเวลาไปอยู่อเมริกาแล้วมักจะมีการถามว่ามันเย็นไหมมันร้อนไหมก็ต้องบอกว่าเหมือนบ้านเราเปิดแอร์25องศาแต่มันก็ไม่ทุกพื้นที่แล้วก็ไม่ทุกวันแล้วก็ไม่ทั้งวันด้วยมันไม่สามารถบอกได้เลยลุงว่าหรือเข้าใจไม่ได้เลยว่ามันรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ได้อยู่อเมริกาด้วยกันเหมือนกันกับการบอกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิต่ำสุดมันก็ต้องแตะนู่นเลยฮะมนุษย์พันธุ์พิเศษระดับโสดาบันมันถึงจะไปต่อได้แต่คนเดินตามยังไม่ถึงโสดาบันและคนเดินนำก็ยังไม่เข้าโสดาเนี่ยลุงหรือแม้ว่าเข้าโสดาเข้าอนาคาเข้ากสิทาก็มีข้อจำกัดของคนคนนั้นอีกสรุปก็คือไม่ว่าจะโสดาปัญญานาคามันได้เฉพาะตนบอกตัวเองได้สอนตัวเองได้ไปต่อตัวเองได้เพราะว่ามันเข้าล็อกได้เฉพาะตัวเองมันก็ไปสู่ความเป็นที่สุดหรืออรหันต์อะไรก็ว่าเข้าไปแต่ถ้ายังไม่เข้าสู่ความเป็นอรหันต์แล้วมาสอนสมาธิเนี่ยครับก็จะล็อกไงครับลุงที่ลุงบอกว่าพูดคำนี้ไม่ได้กากระแม่หน่อยโยมดีดีเอ็มก็พูดอยู่นะว่าล็อกอ่ะดีดีเอ็มพูดเองก็ว่าล็อกมันก็ที่พูดเพราะว่ามีคนบอกว่ามีคนถามไม่ใช่คนบอกมีคนถามว่างับอากาศจะทำให้เข้าใช้คำนี้เลยครับว่าให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายไวไปไวกว่าเรียนรัดตัวแล้วเรียนรัดดีกว่าครับทีนี้เห็นไหมทีเดียนยังบอกว่านั่งเฝ้าสมาธิจะติดล็อกที่สมาธิอ่ะพูดอย่างนี้กันแล้วกันสุดท้ายจะติดล็อกเยอะมากด้วยครับเยอะมากด้วยครับบอกให้ทราบไว้เยอะมากด้วยมันไปไม่ได้หรอกครับขอร้องเลยครับต้องกราบเลยมันไปไม่ได้หรอกเอาหนักไปคู่กันแล้วกันเออโอเคไหมทั้งอากาศด้วยทั้งสมาธิด้วยแล้วกันสมาธิอย่างเดียวมันจะล็อกโอเคนะเอาไปด้วยกันกันแล้วกันไปด้วยกันสมพอกันก็มันพอกินประมาณนั้นไปด้วยกันได้คนนำพาต้องสมาธิถึงต้องถึงนะฮะใช่ครับคนนำพาเนี่ยสำคัญมากๆสำคัญเหลือเกินครับสำคัญจริงๆเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็เป็นหลักง่ายๆธรรมดาธรรมดาตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้มันจะให้ผู้อื่นพึ่งได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นคำถามง่ายๆแค่นั้นเองครับใช่ไหมตัวเองรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดมันจะไปบอกคนอื่นให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มันหมดได้ยังไงเนี้ยมันก็เป็นพื้นๆนั่นเองครับก็ค่อยๆสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับขออีกนิดฮะเชิญฮะก็ดูยังไงก็ถ้าฟังลุงบอกเราฟังลุงบอกเคยพูดเรื่องสมาธิที่ไหนหมายถึงว่าในเนื้อท่ามกลางของสมาธิลุงบอกจุดสุดท้ายก็มาพูดที่ความรู้สึกกับไรความรู้สึกอย่างเดียวเลยใช่ไปลุ่มหลงไปเห็นสารวัตรเห็นเนี่ยแล้วเห็นก็เห็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะลุงของไม่ใช่ปัจจุบันด้วย เห็นนะมันดีหรือเจอมันดีได้เห็นได้พบมันได้มันดีมันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นบรรทัดฐานนี่ว่าจะบอกเป็นมาตรฐานเลยเพราะมาตรฐานใครมาตรฐานมันไม่บริสุทธิ์มันไม่จบใช่แต่บรรทัดฐานก็คือว่าเมื่อไต่ระดับของความของสมาธิอ่ะนั่งเฝ้าสมาธิแต่สุดท้ายอ่ะแทนที่จะสืบจะมารู้การสืบเนื่องไอ้ตัวกลางของไอ้ตัวแก่นแกนของสมาธิเรื่องความรู้สึกภายนอกกับภายในเนี่ยลุงที่มาเช็คฟิลลิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช็คไปเช็คมาเช็คไปเช็คมาหลุดเข้าไปอยู่ในสมาธิเลยโดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็เอาก็ไม่ออกเลยนะลุงเพราะมันประทับใจเออมันโหมันเจอสารพัดเจอลงมันแล้วมันเป็นอะไรที่เกินกว่าดูหนังด้วยเกินกว่าสามมิติเกินกว่าสิ่งใดเกินกว่าคำเข้าใจเกินกว่าใครก็ตามที่จะมาพูดแล้วมาบับมาเรียกมากระตุกมาแชร์มาอะไรมาเบรกอ่ะโกรธเลยนะลุงใช่ไม่ยอมใช่ไอ้หม้อเนี้ยไม่ยอมเลยแหละจะบอกให้ใช่ใช่สุดท้ายเนี่ย
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทำไมการงับอากาศถึงเน้นย้ำเพราะว่าตัวงับอากาศเป็นตัวที่เกาะติดอยู่กับความรู้สึกเป็นหลักจะเห็นอะไรก็เห็นไปดีแต่มีเชือกอะเชือกเส้นเนี่ยนะตัวนี้ในการเกี่ยวอยู่มันก็ไม่เป๋ดีครับลงตกที่ไรตกที่ไหนที่อะไรอย่างไรมันก็หลุดเข้ามาที่ความรู้สึกอยู่ดีใช่ความรู้สึกมันก็สืบเนื่องกับความเป็นสภาวะภาวะสภาวะกับสภาพนั่นแหละลุงได้ก็แค่นั้นนะจะไปไหนอะฮะหลุดเข้าไปสภาวะก็รู้สภาพเพราะมันแชร์ตลอดก็จะบอกเนี้ยฮะเนี่ยกลุ่มอะไรสกิลสเคปสโคปสเคลแบบนี้เคยได้ยินที่ไหนไหมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่บ้านเราดอททีวีพูดแล้วก็ไม่มีหรอกที่ไหนหรอกที่จะมาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แชร์กับในตลาดสดตลาดแห้งให้ได้คิดเท่านั้นเองลุงเล่าให้ฟังมันเป็นนิทานธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรหรอกใช่ความรู้สึกใหญ่ไปไกล สตินะฮะภาษาเก่าสตินะครับสตินะพูดมากี่รุ่นคนแล้วก็ไม่ผิดหรอกครับความรู้สึกเนี่ยภาษาพ่อขุนคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยผมว่านะมันจะใช้คำว่ามันความรู้สึกมันอินเนอร์อย่างนี้ดีกว่าความรู้สึกเนี่ยหรือว่ามันอีกคำหนึ่งนะฮะมันซาบซึ้งกว่าเงี้ยใช่ไหมหรืออีกคำหนึ่งความรู้สึกนี่มันคละเคล้าเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นๆอย่างเงี้ยความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะนั้นความรู้สึกนี่มันน่าจะใช้เป็นคำที่มันใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปถ้าหากว่าใส่ไปยังยงภาษาพุทธเจ้าคือสตินั่นนะครับใช่ไหมครับชัดเจนไหมครับเอาความรู้สึกนี่เป็นตัวหลักเอาภาษาพ่อขุนนี่เป็นตัวหลักผมว่านะมันจะง่ายเยอะมันจะเชื่อมต่อได้เยอะเร็วมากเชื่อมต่อได้เยอะเร็วมากเชื่อมต่อตรงไหนง่ายๆโลกีต่อโลกุตแล้วง่ายดีเข้าใจไหม จบนะก็ค่อยๆคลีนกันค่อยๆเคลียร์กันครับเพราะเรื่องนี้มันเนียนมากละเอียดเหลือเกินในการที่จะเอาภาษาเข้ามาใช้กับพยายามเหลือเกินที่หาภาษาเข้ามาเชื่อมโยงให้แต่ที่สุดมันเลยภาษาทีเนี้ยเกินภาษาเพราะภาษาก็คือความรู้สึกเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่บอกได้ว่ามันเกินภาษาแต่พอเวลาไม่มีภาษามันก็ไม่บอกก็ไม่ได้อีกเอางั้นภาษาเป็นตัวทั้งต่อทั้งเชื่อมกันแล้วกันพอเวลามันเลยภาษาปุ๊บเห็นไหมเนี่ยคำว่าความรู้สึกก็กักเอาไว้เองเนี่ยใครก็ได้มันจะหมดความรู้สึกอีกทีหนึ่งไร้ความรู้สึกโอ้โหสเต็ปนั้นนะเอาสเต็ปมาแรกก็ไม่ยาก็ไม่ยอมนะเอาลูกสาวแม่ยายแสนสวยเท่ากับเท่าไหร่มาแรกก็ไม่ยอมเหมือนกันไงประมาณนั้นโอเคบ้านใครบ้านใครครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบเป็นตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับแล้วก็สิ่งที่หามาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเอาไว้ทั้งการงานทั้งบริวารญาติมิตรมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันอยู่ตั้งหลายคนนะครับแต่ละคนก็ปกป้องคุ้มครองให้ได้อย่างเงี้ยอุบัติภัยใดที่มันจะเกิดขึ้นการที่ปฏิบัติทำพวกนี้มันแผ่รัศมีไปได้ในการที่ปกป้องคุ้มครองเหลือเชื่อมากนะครับเหลือเชื่อมากๆนะก็ฝากเอาไว้หน่อยเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม